more than you can see. It's a song, it's a melody. It's the beat of you and me. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Japan Simple Life นะคะนะฮะน้องโซมิค่ะโชเฮเลโซระโซระซากิ左方向ですโซระหลับนะคะไม่สบายทำไมไม่สบายอ่ะโนกลัวโนใจร้ายอ่ะทำไมอะไรใจร้ายอะไรคลอสคิกาเซคิซาเซลからเมื่อกี้โนให้ใส่เสื้อนะคะโซระไม่ชอบก็เลยงอนค่ะใช่ไหมโซระเปิดหน้าต่างเองนะคะเพื่อชมวิวข้างนอกเลยตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่เขตฮานามากิออนเซนแหล่งออนเซนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอิวาเตะแล้วค่ะบริเวณนี้ก็จะมีโรงแรมนะคะให้เราเลือกพักมากมายเลยซึ่งวันนี้เนี่ยพวกเราก็เลือกพักที่ชิโตไทระออนเซนนะคะซึ่งเราเนี่ยเคยมาแช่ออนเซนแบบเช้าเย็นกลับนะคะยังไม่เคยมาค้างคืนวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสมาพักแรมกันที่นี่นะคะก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านนะคะและที่สำคัญที่นี่นะคะมีออนเซนสำหรับน้องหมานะคะแล้วก็รวมไปถึงที่พักนะคะสำหรับน้องหมาเนี่ยก็อยู่ติดกันเลยนะคะก็จะให้เจ้าโซระใช้บริการที่นี่ค่ะ 35.5 ソヘはあれなんで反応しないんだいいんだระหว่างที่รอโชเฮเช็คอินนะคะเราก็มาสำรวจรอบๆ ล็อบบี้สักนิดนึงค่ะนี่นะคะก็จะเป็นฮินามัตสึรินะคะหรือว่าตุ๊กตาฮินะตุ๊กตาสำหรับวันเด็กผู้หญิงนะคะในรูปแบบแขวนซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริเวณโทโฮกุแถวนี้ค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการเย็บมือทั้งหมดเลยนะคะโหถือว่าเป็นงานละเอียดมากๆเลยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่ตามเดียวกันเนี่ยเขาก็จะมีชุดยูกะตะนะคะเตรียมพร้อมไว้ให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครอยากได้เป็นชุดสีสวยๆนะคะก็สามารถที่จะมาชำระเงินนะคะเช่าเพิ่มได้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปยังห้องพักกันค่ะโอ้ซอจันอิชิโกเฟียร์ยัตเตอร์อยู่นี่นะคะเข้ามาก็จะมีส่วนของร้านขายของฝากนะคะอยู่ในโรงแรมแล้วก็เผื่อแบบว่าใครลืมเอาชุดมาอะไรแบบนี้นะคะก็มีชุดขายด้วยนะก็เนื่องจากเมืองฮานามากินะคะก็เป็นบ้านเกิดนะคะของมิยาซาวะเคนจิซึ่งเป็นนักเขียนหนังสือเด็กนะคะเขาก็เลยมีตกแต่งไว้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นพวกโซนเกมนะคะของเล่นทั้งหลายก็อาจจะยังไม่เปิดหรือเปล่าเนาะやば、死んでんじゃん。ね。死んでます。え。何さっきの歩き方。キモいっしょ。うん。こんにちは、のザパホンジェッパラハ。すごい暖かくしてある。ね。ช่วยทำไมไม่ใช่เป็นเตียงดับเบิ้ลนะเอ๊ะ動かすんだよこれ。そう。うん。どうなの？こうやって。うん。はい。ก็ห้องไม่ได้ใหญ่มากนะคะประมาณนี้เป็นแบบเตียงนะคะอันนี้ไหนดูวิวจากห้องสิก็จะเป็นวิวจากห้องนะคะค่ะตอนนี้นะคะโนก็เปลี่ยนชุดยูกะตะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับถือตะกร้านะเดี๋ยวจะเตรียมตัวไปออนเซนด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงไปที่ลาชก่อนนะคะไปค่ะนี่นะคะในส่วนของลาชก็จะมีเป็นเก้าอี้นะคะที่มีหมอนสตรอเบอรี่นะคะเนื่องจากตอนนี้ก็เป็นเทศกาลสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ตกแต่งไปด้วยลูกบอลสีสีนะคะต้อนรับวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะอาโซบิโนโมดินะคะ
งนี้ก็จะมีโซนของเล่นเด็กนะคะก็คือเขาจะใช้เป็นพวกของเล่นนะคะที่ทำจากไม้ธรรมชาติเนาะให้เด็กๆแบบว่าได้เล่นกันนะคะอย่างเช่นนี่เก็บเห็ดนะคะนี่นี่น่ารักมากนะคะเป็นแมกเนตนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับหาหนอนนะคะที่ซ่อนอยู่ข้างในอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนพวกเตาย่างบาร์บีคิวนะคะนี่เห็นไหมคะมีแบบว่าซิงค์ล้างจานอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนพวกแบบว่าซูชินะคะไอศกรีมนะแล้วก็รวมไปถึงพวกเค้กต่างๆด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกผักต่างๆนานานะแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะอ๋อเป็นซุ้มนะคะให้เด็กแบบว่าได้มาอ่านหนังสือเล่นกันกับคุณพ่อคุณแม่นะก็เป็นโรงแรมที่แบบว่าใส่ใจถึงเด็กเล็กที่สำคัญนะคะถ้ามาช่วงฤดูร้อนก็จะมีสระว่ายน้ำให้เราว่ายกันด้วยนะคะนี่ใหญ่มากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไปใช้บริการส่วนของลาวช์กันดีกว่านะคะนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นแบบพวกฟรีดริงก์นะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะหรือว่าน้ำแอปเปิ้ลน้ำส้มนะแล้วก็อันนี้ตอนนี้เขาก็จะมีเป็นนี่สตรอเบอรี่กับอามาสาเกนะคะซึ่งเมื่อกี้โชเฮหยิบไปให้แล้วนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของเกาหลีนะคะเป็นน้ำส้มสายชูนะรสอะไรเนี่ยมัสคัตก็คืออ๋อองุ่นมัสคัตนะคะกับน้ำทับทิมก็เพื่อความสวยงามนะคะก็ต้องยกให้เกาหลีเขาแหละแล้วก็ว้าวนี่มีซอฟต์ครีมให้กินด้วยนะคะนอกจากฟรีดริงก์เขาก็จะมีขนมให้นะคะก็ให้หยิบคนละอันนะคะนี่จะมีเป็นจาริมาเมะนะก็คือเป็นถั่วนะคะกรุบกรุบกับอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้นี่นะคะเป็นอามาซาเกะกินแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเห็นออนเซนอยู่ไกลๆตรงนู้นนะโดโชเฮวิวสวยไหมไม่ใช่วิวข้างนอกนี่ฮะไปเดียวคล้ายเนี่ยหลังจากที่นั่งชมวิวเพลินๆเสร็จแล้วนะคะกำลังจะลุกไปที่ออนเซ็นแล้วเชียวอยู่ๆโชเฮก็ชี้ให้ดูนะคะบอกว่านี่นี่มีเป็ดนะคะกำลังงมหาอาหารอยู่นะคะก็ดูธรรมชาติไปอีกนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะจากตรงนี้เนี่ยโนกับโชเฮจะขอตัวไปแช่ออนเซ็นนะคะผ่อนคลายยืดเส้นยืดสายก่อนนะคะจากการที่แบบทำงานเหนื่อยล้ามานะคะแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะโนจะมาถ่ายต่อนะคะในช่วงของทานบุฟเฟ่นะคะก็วันนี้ก็จะเป็นบุฟเฟ่ปูนะคะแค่ฟังก็รู้สึกหิวแล้วละค่ะแล้วยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย